อยากจะหาซื้อสินค้า Apple ช่วงนี้จะซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้างหน้าร้านต่างก็ปิดทำการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งในกรุงเทพเองและต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้นะครับว่าเราจะหาซื้อสินค้าของทาง Apple ได้จากที่ไหนบ้างนะครับปกติการจำหน่ายสินค้าของทาง Apple จะผ่าน2ช่องทางหลักนะครับทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ทางออนไลน์นั้นทาง Apple ก็มีหน้าเว็บไซต์ส่วนตัวของเขาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ Apple Store Online ของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ apple.com/th เข้าผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับเข้าไปในลิงก์นี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วก็สั่งซื้อได้เลยส่วนการสั่งซื้อผ่านทาง iPhone iPad เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apple Storeติดตั้งลงไปในเครื่องและหลังจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Apple ID ของเรานะครับก็สามารถที่จะทำการสั่งซื้อได้เหมือนผ่านทางหน้าเว็บไซต์เลยนะครับช่องทางขายของออนไลน์ของทาง Apple นั้นจะทำผ่านหน้าเว็บไซต์ของทาง Apple เท่านั้น Apple จะไม่เปิดขายผ่านโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page ต่างๆที่ตั้งชื่อออกมาคล้ายกับทางของ Apple ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Store Thailand Apple นั่นนู่นนี่นะครับต้องบอกเลยว่าหน้า Facebook Page นั้นคือหน้าปลอมทั้งนั้นครับทาง Apple ไม่ได้เปิดขายที่ผ่านหน้า Facebook นะครับเขามีหน้าหลักของเขาอยู่แล้วดังนั้นถ้าใครไปเจอร้านแบบนั้นบอกเลยครับว่าของปลอมช่องทางออนไลน์บอกไปแล้วนะครับว่าหาซื้อได้ที่นี่ส่วนที่หน้าร้านนะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีก็คือหน้าร้านของทาง Apple เองณปัจจุบันนะครับที่ประเทศไทยมีร้าน Apple Store แห่งเดียวก็คือ Apple Icon สยามนะครับและตอนนี้ก็ยังคงปิดทำการอยู่นะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19นอกจากนี้ครับทาง Apple ก็ยังขายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Studio 7 by Com 7 iStudio by SPVI iStudio by CopperY iStudio by Uficon แล้วก็ TwoMove Edge AIS ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นร้านตัวแทนที่นำสินค้าของทาง Apple ไปจำหน่ายนะครับเราสามารถหาซื้อผ่านช่องทางนี้ได้แต่ณปัจจุบันร้านเหล่านี้ก็ปิดเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ครับในกรณีที่เราจะซื้อผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายนะครับนั่นก็คือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับอย่างทางของ Com7 เองก็สามารถสั่งซื้อผ่าน Studio 7 ออนไลน์หรือไม่งั้นก็ทาง Banana ออนไลน์ก็ได้นะครับเขาก็จะมีช่องทางอยู่แล้วให้ติดต่อแล้วก็เข้าไปซื้อผ่านช่องทางนั้นนะครับนั่นก็จะเป็นช่องทางที่เราจะซื้อสินค้าณช่วงเวลาแบบนี้นะครับถ้าให้สรุปกันง่ายๆนะครับช่วงนี้หน้าร้านต่างๆต่างก็ปิดทำการค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นช่องทางที่สะดวกที่สุดก็คือการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของแต่ละที่นั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับถ้าซื้อสินค้ากับทาง Apple แล้วจะชำระเงินอย่างไรต้องบอกว่าถ้าซื้อกับทาง Apple ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเท่านั้นนะครับไม่มี Cash on Delivery คือของมาส่งแล้วก็จ่ายเงินสดตอนรับของไม่มีนะครับหรือว่าไม่มีการแบบโอนเงินผ่านช่องทางธนาคารอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันทาง Apple จะรับอย่างเดียวก็คือการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตที่เป็นบัตร Visa บัตร Master ที่สามารถตัดได้แล้วก็ถามต่อว่าถ้าใครไม่มีบัตรเหล่านี้ล่ะจะซื้อของได้ยังไงมันก็มีโซลูชันเพิ่มเติมครับผมแนะนำเลยก็คือให้ใช้บริการของ True Digital Card นะครับ True Digital Card คืออะไร True Digital Card มันเป็นเหมือนบัตร Master Card ที่เราสามารถเติมเงินเข้าไปในนั้นได้แล้วเราสามารถนำหมายเลขบนบัตรกับรหัสหลังบัตรไปทำการกรอกข้อมูลในข้อมูลการสั่งซื้อนะครับในข้อมูลของบัตรเครดิตแล้วระบบก็จะสามารถตัดเงินผ่านช่องทางนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนใดที่ไม่มีบัตรเครดิตในการที่จะสั่งซื้อของผ่านทาง Apple Store ออนไลน์หรือว่ากับการซื้อของผ่านออนไลน์อื่นๆนะครับต่อมาครับการสั่งซื้อของผ่านทาง Apple Store ออนไลน์จะใช้ระยะเวลาการจัดส่งนานเท่าไหร่ในเรื่องระยะเวลาของการสั่งซื้อแล้วก็การรับสินค้านะครับปกติการที่เราสั่งซื้อของใน Apple Store ออนไลน์เนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าระยะเวลาการจัดส่งนั้นประมาณเท่าไหร่เราจะได้รับสินค้าวันที่เท่าไหร่ในระบบเขาจะบอกว่าอย่างชัดเจนเลยซึ่งปกติแล้วสินค้าใหม่ๆนั้นจะจัดส่งค่อนข้างที่จะช้าเพราะว่าอาจจะสต็อกน้อยนะครับอาจจะทำการผลิตยังไม่ทันนะครับยกตัวอย่างเช่น iPad Pro นะตอนนี้บางคนสั่งสินค้าไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่31แต่กำหนดการที่จะได้รับของก็ประมาณวันที่20กว่าๆของเดือนเมษายนเลยทีเดียวนะครับแต่บางครั้งครับการที่เราสั่งซื้อของบางชิ้นที่มันมีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วไม่เกิน 3-5 วันก็สามารถได้รับสินค้าซึ่งเขาจะมาส่งถึงบ้านเลยนะครับราคาของสินค้าของ Apple นั้นเป็นราคาที่รวมแวตแล้วเห็นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นและไม่มีค่าจัดส่งนะครับสั่งซื้อ iPad Pro ราคา 27,900 บาทคุณจ่ายแค่นั้นไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกเลยไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งและทาง Apple ก็จะส่งของนั้นมาผ่านช่องทางขนส่งของเอกชนนะครับก็จะมาส่งให้ถึงที่เลยนะครับในเรื่องการผ่อนชำระครับกับทาง Apple ถามว่าทำได้ไหมต้องบอกว่าทำได้ครับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดก็คือผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนจะมีให้เลือกอยู่เพียง3ธนาคารนะครับได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยและ Citibank นะครับก็จะมีแค่นี้เท่านั้นธนาคารอื่นๆอีก5ธนาคารนะครับจะมีดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผ
มแนบข้อมูลไว้ให้ดูแล้วตามไปดูกันอีกทีนึงสำหรับสินค้าจะถูกส่งออกมาจากไหนปกติแล้วสินค้าของทาง Apple จะถูกส่งออกมาจากฮับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับส่วนการจะส่งนั้นจะผ่านขนส่งเอกชนนะครับก็จะส่งมาถึงที่นะครับให้เรารอรับสินค้าได้เลยการสั่งซื้อของผ่านทาง Apple Store ออนไลน์มีรับประกันความพึงพอใจทั้งหมด14วันเหมือนกับที่เราไปซื้ออยู่ที่หน้าร้าน Apple Store Icon สยามนะครับภายใน14วันนี้ถ้าหากพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือว่าใช้แล้วไม่พอใจนะครับเราก็สามารถคืนสินค้านั้นได้ภายในขอบเขตก็คือ14วันนะครับก็ให้แจ้งทาง Apple Support ไปได้เลยนะครับในกรณีแบบนี้และนี่นะครับก็คือข้อมูลที่มาบอกให้ทราบกันนะครับสำหรับช่วงนี้ถ้าใครสงสัยว่าร้านต่างๆที่ขายสินค้าส่งทาง Apple นั้นปิดเราจะซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะครับผมสรุปไว้ให้รวมในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้องอนุโมทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go